การใช้จ่ายด้านกีฬาของซาอุดีอาระเบียเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่กว้างขึ้นของประเทศในการกระจายเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันประเทศนี้พึ่งพาการส่งออกน้ำมันอย่างหนักมานานหลายทศวรรษแต่ด้วยราคาน้ำมันที่ลดลงและความต้องการแหล่งพลังงานที่สะอาดขึ้นทั่วโลกทำให้ซาอุดีอาระเบียตระหนักถึงความจำเป็นในการสำรวจแหล่งรายได้ทางเลือกอื่นการลงทุนในกีฬาถือเป็นวิธีในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และสร้างแหล่งรายได้ใหม่ด้วยการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาที่มีชื่อเสียงซาอุดีอาระเบียตั้ง เป้าที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้จากการขายตั๋วการสนับสนุนและสินค้าและสร้างโอกาสงานใหม่ในอุตสาหกรรมกีฬานอกจากนี้ประเทศหวังที่จะใช้ประโยชน์จากการลงทุนด้านกีฬาเพื่อพัฒนาภาคส่วนอื่นๆเช่นโครงสร้างพื้นฐานการต้อนรับและความบันเทิงตัวอย่างเช่นประเทศกำลังสร้างสนามกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและสถานบันเทิงแห่งใหม่ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับความบันเทิงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการ ประชุมอีกด้วยนอกจากนี้ซาอุดีอาระเบียยังตั้งเป้าหมายที่จะใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจด้วยการลงทุนในด้านกีฬาประเทศนี้หวังที่จะส่งเสริมการออกกําลังกายวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและการทัางานเป็นทีมในหมู่ประชากรวัยหนุ่มสาวกีฬายังสามารถช่วยส่งเสริมความรู้สึกถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาติซึ่งสามารถนําไปสู่ความ สามสามีและความมั่นคงทางสังคมได้การใช้จ่ายด้านกีฬาของซาอุดีอาระเบียเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่กว้างขึ้นของประเทศในการกระจายเศรษฐกิจจะลดการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันและส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจการลงทุนในด้านกีฬามีเป้าหมายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่สร้างแหล่งรายได้ใหม่และส่งเสริมการออกกำลังกายวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและการทำงานเป็นทีมในหมู่ ประชากรวัยหนุ่มสาวซาอุดีอาระเบียกำลังใช้กีฬาเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศประเทศนี้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาที่มีชื่อเสียงเช่นการแข่งขันกอล์ฟนานาชาติซาอุดีอาระเบียการแข่งขันซาอุดีอาระเบียรังปรีและฤดูการริยาดเพื่อแสดงตนว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ทันสมัยและเป็นมิตรซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดงานเห่านี้โดยมีเป้าหมายเพื่อส่องเสริมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวเช่นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ความงามของธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ทาประเทศต้องการสลัดภาพลักษณ์ของตนในฐานะสังคมอนุรักษ์นิยมและเข้มงวดแต่กลับนําเสนอตัวเองว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่มีชีวิตชีวาและมีชีวิตชีวาซึ่งนําเสนอการผสมผสานร,ระหว่างประเพณีและความทันสมัยอย่างมีเอกลักษณ์นอกจากนี้ซาอดุดีอาระเบียหวังว่ากีฬาจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและประชาชนด้วยการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติประเทศมีเป้าหมายที่จะแสดงให้เห็นถึงองความสามารถในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันขนาดใหญ่การต้อนรับขับสู้และความมุ่งมั่นสู่ ความเป็นเลิศในทางกลับกันสามารถช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนและธุรกิจต่างๆเข้ามาใน ประเทศได้มากขึ้นซึ่งสามารถส่งผลต่อการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศได้นอกจากนี้กีฬายัางช่วยยอยทำลายทัศนคติแบบเหมารวมและส่งเสริมความเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่างซาอุดีอาระเบียและประเทศอื่นๆด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินักกีฬาซาอุดีอาร,ระเบียสามารถทำหน้าที่เป็นทูตของประเทศของตนโดยนำเสนอวัฒนธรรมค่านิยมและประเพณีของประเทศแก่ผู้ชมทั่วโลกสิ่งนี้สามารถช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความเคารพระหว่างประเทศต่างๆมากขึ้นและ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตท,ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นความพยายามของซาอุดิอาระเบียในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในการปรับปรุงภาพลักษณ์และชื่อเสียงระดับชาติซาอุดิอาระเบียตั้งเป้าที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนและธุรกิจต่างๆมากขึ้นด้วยการจัดแสดงตัวเองว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ทันสมัยและเป็นมิตรส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ สถานที่ท่องเที่ยวตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและประชาชนซาอุดีอาระเบียตั้งเป้าที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนและธุรกิจต่างๆมากขึ้นและมีส่วนสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลซาอุดีอาระเบียตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและเพิ่มศักยภาพให้กับประชากรวัยหนุ่มสาวและกีฬาก็มีบทบาทสำคัญในความพยายามนี้ด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกายวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและการทำงานเป็นทีมผ่านการกีฬาประเทศมีเป้า หมายที่จะส่งเสริมประชากรเยาวชนที่มีสุขภาพดีและมีประสิทธิผลการออกกําลังกายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของคนหนุ่มสาวการออกกําลังกายเป็นประจําช่วยพัฒนากระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงช่วยให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้นและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นโรคอ้วนเบาหวานและโรคหัวใจกีฬายังส่งเสริมสมรรถภาพทางกายซึ่งมีความสําคัญต่อสุขภาพและพัฒนาการของคนหนุ่มสาวนอกจากนี้กีฬายังส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีใน หมู่คนหนุ่มสาวอีกด้วยจากการเข้าร่วมเล่นกีฬาคนหนุ่มสาวจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารที่สมดุลการออกกำลังกายเป็นประจำและการนอนหลับที่เหมาะสมนิสัยเหล่านี้ช่วยให้พวกเขารักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตนำไปสู่ความเป็นอยู่โดยรวมที่ดีขึ้นการทำงานเป็นทีมถือเป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งของกีฬาที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนกีฬาสอนให้คนหนุ่มสาวเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันการสื่อสารและการเคารพซึ่งกันและกันด้วยการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันคนหนุ่ม สาวจะพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นเช่นความเป็นผู้นำการแก้ปัญหาและการแก้ไขข้อขัดแย้งทักษะเหล่านี้มีความสำคัญต่อ ความสำเร็จในอนาคตทั้งในและนอกสนามนอกจากนี้กีฬายังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าสังคมและสร้างความสัมพันธ์โดยการเข้าร่วมกีฬาคนหนุ่มสาวได้พบปะผู้คนใหม่ๆผูกมิตรและพัฒนาความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของซึ่งจะช่วยต่อสู้กับความโดดเดี่ยวทางสังคมและส่งเสริมสุขภาพจิตนอกจากนี้กีฬายังสามารถช่วยให้เยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญเช่นความมีระเบียบวินัยการทำงานหนักและความอุตสาหะด้วยการตั้งเป้าหมายและทำงานให้บรรลุเป้าหมายคนหนุ่มสาวจะเรียนรู้ถึงคุณค่าของการอุทิศตนและ ความพยายามกีฬายังสอนคนหนุ่มสาวถึงวิธีรับมือกับความสำเร็จและความล้มเหลวซึ่งช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะการฟื้นตัวทางอารมณ์ และการรับมือสุดท้ายนี้กีฬาสามารถเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจได้ด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและโครงการด้านกีฬารัฐบาลสามารถสร้างงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจกีฬายังสามารถช่วยลดความแตกแยกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมความเข้าใจระหว่างชุมชนต่างๆรัฐบาลซาอุดิอาระเบียตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมและเพิ่มขีดความสามารถให้กับประชากรรุ่นเยาว์ผ่านการเล่นกีฬากีฬาสามารถช่วยให้เยาวชนบรรลุศักยภาพสูงสุด ของตนเองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศโดยรวมด้วยการส่งเสริมการออกกําลังกายวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีการทํางานเป็นทีมและทักษะชีวิตที่จําเป็นการใช้จ่ายด้านกีฬาอย่างลดหลามของซาอุดีอาระเบียเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างที่จะใช้อิทธิพลในระดับภูมิภาคและเป็นผู้นําในตะวันออกกลางด้วยการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสําคัญสาคัญ,คญประเทศนี้มีเป้าหมายที่จะยืนยันความโดดเด่นในภูมิภาคและแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกีฬากลายเป็นเครื่องมือ สำคัญสำหรับซาอุดีอาระเบียในการส่งเสริมภาพลักษณ์และความสนใจในระดับภูมิภาคและระดับโลกประเทศนี้มีการลงทุนอย่างมากในโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการจัดงานอีเวนต์ที่มีชื่อเสียงและการสนับสนุนสโมสรกีฬาและการแข่งขันต่างๆการทูตด้านกีฬานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของซาอุดีอาระเบียสร้างพันธมิตรและขยายอิทธิพลในภูมิภาคตัวอย่างหนึ่งคือการตัดสินใจของสันนิบาตอาหรับที่นำโดยซาอุดีอาระเบียในการย้ายอาหรับครับปี2020จากอิรักไปยังซาอุดีอาระเบียความ เคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นการเล่นที่มีอำนาจของซาอุดีอาระเบียในการยืนยนันการครอบงำในภูมิภาคและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญระดับนานาชาตินอกจากนี้การกระจายกีฬาของซาอุดีอาระเบียยังเป็นหนทางหนึ่งสำหรับประเทศในการตอบโต้อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของคู่แข่งในภูมิภาคอย่างอิหร่านด้วยการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและการสนับสนุนสโมสรกีฬาซาอุดีอาระเบียตั้งเป้าที่จะเอาชนะใจผู้คนในภูมิภาคและส่งเสริมแบรนด์อนุรักษ์นิยมอิสลามของตนเอง นอกจากนี <เ auto> ้การใช้จ่ายด้านกีฬาของอซาอุดีอาระเบียยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการกระจายเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเชิงเกียงามีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากแหล่งที่ไม่ใช่น้ำมันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนวิสัยทัศน์ปี2030ของประเทศซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและทําให้มีความยั่งยืนมากขึ้นการกระจายตัวด้านกีฬาของซาอุดีอาระเบียเป็นส่วนสําคัญของความพยายามในการใช้อิทธิพลในระดับภูมิภาคและกลายเป็น ผู้นำในตะวันออกกลางด้วยการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสำคัญสาคัญ,คญการสนับสนุนสโมสรกีฬาและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาประเทศมีเป้าหมายที่จะยืนยันความเป็นผู้นำในภูมิภาคส่งเสริมภาพลักษณ์และขยายอิทธิพลซาอดุดีอาระเบียกำลังร่วมมือกับประเทศอื่นๆและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาภาคกีฬาโดยมุ่งเน้นที่ความร่วมมือและความร่วมมือประเทศกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหพันธ์กีฬาผู้สนับสนุนและผู้แพร่ภาพกระจายเสียงเพื่อนำการแข่งขันกีฬาสำคัญสาคัญ,คญ,คญ,คญมา ู่รัชอาณาจักรและเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือนี้คือข้อตกลงระหว่างซาอุดีอาระเบียและคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เพื่อเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี2020ที่กรุงโตเกียวข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงข้อกำหน,นดสำหรับคณะกรรมการโอลิมปิกของซาอุดีอาระเบียที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ IOC เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวโอลิมปิกในราชอาณาจักรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของประเทศซาอุดิอาระเบียยังร่วมมือกับสหพันธ์กีฬา,าชาติเช่นฟี ف าและสหพันธ์บาสเกตบอลน,นานาชาติ FI b a เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสำคัญสำคัญในประเทศในปี2020ประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟี فا คลับเวิลด์คัพซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและช่วยแสดงให้เห็นโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของประเทศและความสามารถในการเป็นเจ้าภาพนอกจากนี้ซาอุดีอาระเบียยังร่วมมือกับผู้สนับสนุนและผู้แพร่พาพ,พกใจเสียยงเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาองค์ตนประเทศอได้ลงนำข้อตกลงกับผู้สนับสนุนหลักเช่น adidas และ nike เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายให้กับนักกีฬา และสโมสรกีฬาของซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียยังได้ร่วมมือกับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงเพื่อออกอากาศการ แข่งขันกีฬาในประเทศและเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศทั่วโลกนอกจากนี้ซาอดุดีอาระเบียกำลังร่วมมือกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเพื่อพัฒนาภาคส่วนกีฬาประเทศนี้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐอาหรับเอมิเรต์กาตาและอียิปเพื่อส่งเสริมคริมค้าความร่วมมือด้านกีฬาและพัฒนาโครงการริเริ่มด้านกีฬาระดับภูมิภาคความร่วมมือนี้รวมถึงการจัดตั้งสหพันธ์กีฬาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการ พัฒนาด้านกีฬาในภูมิภาคโดยรวมแล้วความร่วมมือและความร่วมมือของซาอุดีอาระเบียกับประเทศอื่นๆและองค์กรระหว่างประเทศมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาภาคกีฬาและส่งเสริมอุตสาหากรรมรมกีฬาทั่วโลกประเทศกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหาพันธ์กีฬาผู้สนับสนุนและผู้แพร่ภาพกระจายเสียงเพื่อน,นำการแข่งขันกีฬาสำคัญส,ค,ญสคัญมาสู่รชาชอาณาจักรและเพื่อแสดงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาและ ความสามารถในการเป็นเจ้าภาพประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่มุ่งเน้นคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาซาอุดีอาระเบียกำลังสร้างสนามกีฬาศูนย์กีฬาและสถานที่ฝึกซ้อมที่ทันสมัยทั่วประเทศสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีระดับโลกพร้อมด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สามารถจัดงานระดับนานาชาติได้ประเทศนี้ยังลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาในพื้นที่ชนบทเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามนอกเหนือจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาแล้วซาอุดีอาระเบียยังลงทุนในโครงการฝึกอบรมและโครงการริเริ่มระดับรากหญ้าอีกด้วยประเทศกำลังพัฒนาโครงการเพื่อระบุและดูแลนักกีฬาที่มีความสามารถโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและการสนับสนุนที่จําเป็นเพื่อให้เป็นเลิศในกีฬาที่พวกเขาเลือกซาอุดีอาระเบียกําลังทํางานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านกีฬาในระดับรักยาโดยสนับสนุนให้คนทุกวัยมีส่วนร่วมในกีฬาและการออกกําลังกายประเทศนี้ยังลงทุนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงเวชศาสตร์การกีฬาจิตวิทยาการกีฬาและโภชนาการการกีฬาสิ่งนี้จะช่วยสร้างแนวทางแบบองค์รวมในการพัฒนากีฬาเพื่อให้มั่นใจว่านักกีฬาสามารถเข้าถึงการสนับสนุนและทรัพยากรที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้ซาอุดีอาระเบียกําลังทํางานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยตระหนักถึงศักยภาพของกีฬา ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจประเทศกำลังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเช่นโรงแรมร้านอาหารและสถานบันเทิงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับนักท่องเที่ยวด้านกีฬาโดยรวมแล้วการใช้จ่ายด้านกีฬาของซาอุดีอาระเบียไม่ได้เป็นเพียงการจัดงานที่มีชื่อเสียงเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการสร้างมอดระยะยาวที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อๆไปประเทศกำลังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาโปรแกรมการฝึกอบรมและโครงการริเริ่มระดับรักย่าเพื่อพัฒนาภาคส่วนกีฬา ที่ยั่งยืนซึ่งจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านกีฬาความเป็นเลิศและการท่องเที่ยวด้วยการทําเช่นนี้ซาอุดีอาระเบียมีเป้าหมายที่จะสร้างสังคมที่มีสุขภาพดีและกระตือรือร้นมากขึ้นและวางตําแหน่งตัวเองเป็นประเทศกีฬาชั้นนาในภูมิภาคและทั่วโลก